ขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยออกลูกเป็นไข่เนี่ยทำแล้วทำให้เกิดการฟักเนี่ยค่อนข้างโอกาสที่จะฟักเนี่ยค่อนข้างน้อยในธรรมชาติทำให้ปริมาณของเขาเนี่ยมีน้อยอยู่แล้วทั้งนั้นเมื่อ2ปัจจัยมารวมกันทั้งถูกทำประมงโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็โดยสภาพที่ไม่เอื้อที่เขาจะขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ฉลามเนี่ยฉลามกบเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับที่จะมีจำนวนลดน้อยลงในธรรมชาติเรานำลงไปปล่อยอันเนี้ยเพื่อให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พื้นที่พอเหมาะสมเสร็จแล้วก็จะทำให้การดำรงชีวิตของเขาน่ะอยู่ได้นะครับแล้วก็มีอัตราการรอดที่ค่อนข้างสูงกว่าปล่อยทั่วไปเพราะถ้าเราปล่อยผีน้ำพุ่นน่ะโอกาสที่จะไปเจอปลาใหญ่ข้างนอกหรือว่าว่ายไปเนี่ยมันก็มีอยู่สูง